ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอถ้าพูดถึงจังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ของไทยหลายคนอาจนึกถึงท้องทะเลกว้างใหญ่ใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงแล้วชุมพรมีอะไรมากกว่าที่เราคิดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเที่ยวละไมค์ไทยแลนด์เวิลด์วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับผมทราบมาว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่ยังไม่มีใครรู้จักมากสักเท่าไหร่และคนที่จะพาผมเที่ยวในวันนี้ไม่ใช่เพื่อนพ่อผมนะครับแต่เป็นเพื่อนรักผมเองผู้ใหญ่ช้างสวัสดีครับเป็นทางการครับผู้ใหญ่ช้างอย่างจุดเนี้ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรครับสวนหินนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือสโตนเฮดโอ้แห่งเมืองชุมพรครับนะครับชื่อมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างนี้ครับครับผมมันก็น่าจะหินเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็มีการทับถมเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นเนินครับแล้วก็เวลามันก็ทับถมทีนี้ก็เวลาที่วัดเขาจะขยายพื้นที่นะครับใช้ดินไปใช้ดินนะครับขุดก็เลยเจอหินรูปร่างที่สวยงามมากนะครับนั่นแหละก็เลยแสดงว่าก็คือวัดเนี่ยคือได้เอาดินตรงนี้ไปใช้พอเอาดินไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่มันซ่อนอยู่ครับผมลานหินตั้งหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า Stonehenge แห่งชุมพรเป็นหินปูนขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านสะดุดตาอยู่บนพื้นที่กว่า1ไร่บริเวณด้านหน้าของวัดโรจน์ดำริปัจจุบันเป็นสถานที่เช็คอินยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้กันไปแล้วล่ะครับผู้ชมครับมีความเป็นนี่ปากไดโนเสาร์ค่อยๆโผล่นะครับค่อยๆเห็นปากเห็นครับปากเห็นลิ้นยังครับถ้าสันนิษฐานได้ถ้ายิ่งขุดก็คือจะยิ่งแบบยิ่งเจอยิ่งเจอมันก็จะโผล่ขึ้นเขาก็อาจจะเป็นก้อนใหญ่มากเลยนะใช่ครับผู้ใหญ่ครับผมไม่ได้มาเที่ยววัดนะมันไม่ใช่ไอ้ส่วนหินมันอยู่ในบริเวณวัดอ๋อใช่นึกว่าจะพามาเที่ยววัดมันอยู่ในบริเวณเดียวกันอ๋ออยู่ในบริเวณเดียวกันใช่ครับใช่ซึ่งบริเวณนี้เราจะเห็นนะครับมันก็จะมีหินเป็นตั้งเป็นก้อนๆเยอะเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่เนาะใช่ครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นทั้งบริเวณเลยครับจะมีหินตั้งอยู่นะครับโอ้ผู้ใหญ่นี่ถ้าแบบดินยิ่งหดยิ่งยุบลงไปเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นหินที่เขาซ่อนตัวอยู่เนาะเยอะมากเนี่ยครับตั้งเต็มตั้งหน้าเลยอ่ะทั่วบริเวณเลยครับไกลๆนู่นคืออะไรครับนั่นก็คือสวนของชาวบ้านหรือไงไอ้ถ้าไม่สวนครับอันนู้นเป็นพื้นที่วัดนะครับมันจะมีถ้ำอยู่ด้วยครับถ้ำเหรอครับใช่ครับถ้ำอะไรครับถ้ำสมเด็จพระยาโฆษสารนะครับเหรอใช่สวยสวยงามมากตรงนั้นเหรอครับใช่เดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วไปไหมอยู่ในบริเวณวัดไปสิครับมาแล้วไปครับเชิญทำไมถึงชื่อถ้ำสมเด็จพระยาคชสารนะครับอูสังเกตดูนะครับว่าหินย้อยอันนี้ครับถ้าเรามองดีๆเหมือนพระสมเด็จนะครับที่องค์ละหลายล้านนะครับอันนี้ครับนี่นะครับแต่เป็นหินย้อยครับ
จินตนาการออกหรือยังออกหรือยังมันนึกถึงพระจริงก่อนไงแล้วก็มานี่ดูครับแล้วคล้ายๆแล้วครับครับแล้วก็พญาโคจตานี่ก็อยู่นู้นนะครับเป็นลูกหัวช้างอ๋อต้องมาดูมุมไหนมุมนี้ครับมุมนี้ครับมุมนี้มุมนี้ครับอ๋อจริงด้วยจริงด้วยใช่นี่เลยครับนี่ใช่มีงวงมีงาครับก็เลยรวมเป็นถ้ำสมเด็จพญาโคจรานอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้นี่เองครับนอกจากที่นี่เนี่ยจะมีหินที่ทับถมอยู่ใต้ดินแล้วโผล่ขึ้นมาแบบสวยงามนะยังมีถ้ำสมเด็จพระยาโคจรสารให้ผมได้ชมมีอะไรชมอีกไหมมีสิครับอะไรครับสิ่งมหัศจรรย์นะครับน่าจะหนึ่งเดียวในประเทศนะครับคลองหินดำแกรนด์แคนยอนนะครับคลองหินดำแกรนด์แคนยอนใช่มีความรู้สึกว่าต้องเปียกแน่ๆเลย yeah. มีผ้าเปียกหรือเปล่ามีสิหลับมีแล้วต้องมีทุกอย่างในรถเอางั้นก็ไปกันเลยดิเพื่อนไปไหมนิดเดียวเองนิดเดียวนะใช่ไปกำลังร้อนๆเลยร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาคลองหินดำแห่งนี้มีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกทำให้เกิดเป็นผาหินสีดำความกว้างประมาณ 5-10 เมตรมีน้ำไหลผ่านลักษณะคดเคี้ยวรวมระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรเลยล่ะครับครับผู้ใหญ่อยากทราบเลยว่านี่มีมานานหรือยังครับน่าจะหลายพันปีแล้วครับโอ้โหตั้งแต่คือเกิดมาเราก็เห็นเลยครับใช่ใช่ครับมันพิเศษตรงไหนผู้ใหญ่ตรงนี้ตรงนี้มันก็พิเศษก็คือความที่ว่ามันเป็นเหมือนถ้ำ อยู่แล้วก็มีน้ำผ่านไหลผ่านนะครับแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือมันจะมีแกรนด์แคนยอนที่ต่างประเทศที่มันไม่สามารถลงไปดูได้แต่ที่นี่ก็แกรนด์แคนยอนเหมือนกันแต่เราสามารถที่ลงมาเดินเล่นถ่ายรูปจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะทำกิจกรรมได้เพราะต่างประเทศเนี่ยเราไม่สามารถลงไปได้มันมีความเป็นเหวลึกนะใช่แต่ที่นี่คือลงมาสัมผัสได้เลยคุณผู้ชมเดินเล่นแล้วน้ำไม่ลึกแล้วก็มันจะมีพิเศษก็คือมีก้อนหินก้อนไม่ใหญ่แล้วก็สามารถเดินนวดเท้านวดเท้านี่ครับก็คือเดินมาตรงนี้ก็คือนวดไปแล้วใช่ๆก็คือก้ำกึ่งระหว่างนวดกับเจ็บคือเป็นเส้นบางๆประมาณเพราะเราไม่ค่อยได้นวดเท้าเท่าไหร่ใช่อ๋อแล้วถ้าน้ำเยอะๆเราก็สามารถนั่งห่วงยางได้อย่างงี้หรอถ้าน้ำเยอะเกินไปก็ไม่ควรเล่นไม่ควรเล่นครับเพราะว่าน้ำมันจะเต็มครับเต็มแคนยอนเลยครับก็เล่นไม่ได้น้ำประมาณไหนถึงเล่นได้ก็จะสูงกว่าจุดที่เรายืนประมาณสัก50เซนไม่ต้องเกินเอวกำลังดีใช่ถ้าอย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ยผมว่านะแบบนั่งห่วงยางชิลๆนะประมาณปลายธันวามกราช่วงที่ว่าเหมือนสมมติว่าควนตาน้อยมีหมอกครับไตตาปังมีหมอกช่วงนั้นเราก็สามารถที่มาเล่นนี้ได้เลยได้เลยใช่ก็คล้ายปลายฝนต้นหนาวที่มันสามารถมาเล่นได้เนาะมันมีความสุขมันมีความชุ่มฉ่ำมากคุณผู้ชมน้ำในคลองหินดำปกติจะมีระดับสูงไม่เกินต้นขาครับซึ่งนอกจากเราจะสามารถล่องห่วงยางได้แล้วยังลงมาเดินชิวๆทอดน่องสัมผัสสายน้ำเย็นๆถ่ายรูปเก๋ๆตามมุมต่างๆของผาหินที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิดแต่มีข้อควรระวังนะครับเพราะในช่วงฤดูฝนน้ำในบริเวณนี้จะมีระดับสูงค่อนข้างมากทางชุมชนจึงไม่แนะนำให้ลงเล่นน้ำในช่วงดังกล่าวเพื่อป้องกันอันตรายครับWe'll be right back.
เย็นสบายมากเลยครับคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีนที่แบบอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวมากๆเลยเนาะใช่ก็ตอนนี้กำลังผลักดันให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะมีที่เดียวแล้วก็ยังมีอีกที่นึงมีอีกเหรอแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วอันซีนหรือเปล่าอันซีนมากแน่นะใช่อ่ะอย่างนี้ถ้าวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้ก็เช้ามืดเช้ามาเช้ามืดต้องตีแน่ๆเลยตีห้าเอาเจอกันยังไงก็ต้องสู้เพื่อคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เจอกันเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ควนตาน้อยดอย7ชั้นจุดชมวิวน้องใหม่ของตำบลเขาค่ายตั้งอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราบนยอดเขาของหมู่บ้านประชาเสรีสำหรับการเดินทางขึ้นมาบนควนตาน้อยนั้นใช้เวลาไม่นานครับแต่ด้วยความลาดชันของพื้นที่จึงต้องเดินทางด้วยรถ 4-wheel ซึ่งที่นี่ก็มีรถไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยล่ะครับโอ้โหนี่ไม่ผิดหวังเลยสวยมากเลยครับผู้ใหญ่สวยมากเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ควนตาน้อยดอย7ชั้นไม่ผิดหวังจริงๆโอ้โหเป็นที่ท่องเที่ยวที่นะชมทะเลหมอกตอนเช้าสวยมากครับตอนเย็นก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้นะครับทางด้านหลังมุมนี้เหรอครับใช่เลยครับใช่เลยครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามแล้วกันเมื่อก่อนบริเวณตรงนี้ครับทำอะไรมาก่อนนะครับตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นสวนกาแฟหมดเลยค่ะครับตั้งแต่ตรงนู้นขึ้นมาไล่มาเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้ช่วงนั้นกาแฟมันก็มีวิธีการทำในหลายอย่างค่อนข้างยากแล้วช่วงนั้นราคายางพาราเนี่ยราคาดีเราก็เลยหันมาปลูกยางพาราตรงนี้เป็นยางพาราหมดเลยค่ะแล้วทีนี้ก็อีกแหละราคายางมันไม่ดีก็เลยโค่นปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันราคามันดีแล้วก็คือเปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะเปลี่ยนตามสถานการณ์ใช่ค่ะก็เลยโค่นลงพอโค่นลงปิ๊ะเอ๊ะทำไมมันดูเอ๊ะใช่ไหมใช่เอ๊ะเลยมันดูสวยเพราะว่าเนี่ยก็เลยลองตัดยางเสร็จแล้วก็ปรับพื้นที่เสร็จก็ชวนญาติๆแบบนี้ค่ะขึ้นมาพักแล้วก็ทำก่อกองไฟทำข้าวจี่อะไรแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปกินกันเองทำกันก่อนใช่ค่ะทำกันเองก่อนก็คือญาติๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ไปแชร์มาผู้นำเห็นใช่ค่ะก็เลยก็ขึ้นมาก็เลยเริ่มดันสนับสนุนขึ้นมาเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีก1จุดไฮไลท์ที่ต้องมาแล้วยังไม่ค่อยมีใครมาเยอะนะยังรู้สึกว่ารายการโชคดีมากมีจุดไหนให้ชมอีกมั้ยครับก็เราจะทําจุดเช็คอินไว้หลายจุดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเชิญพี่อูถ่ายรูปตามสบายนะคะเดี๋ยวจะไปเตรียมอาหารว่าตามสบายเลยนะเราตามสบายไปเลยมั้ยไปเลยไปขอบคุณครับไฮไลท์ของจุดชมวิวควนตาน้อยนอกจากจะสามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้แล้วเรายังสามารถมองเห็นชุมชนของตำบลเขาค่ายทั้ง12หมู่บ้านแถมที่นี่นะครับยังชมวิวได้แบบ360องศาเลยนะครับไปอู้ไปทานของว่างกันของว่างใช่ท้องก็ว่างว่างเฮ้ยข้าวจีใช่เดี๋ยวทำไมต้องเป็นข้าวจีครับปกติข้าวจีก็เห็นอยู่ที่อีสานทำไมต้องมาอยู่บนดอยนี้อ๋อปกติแล้วคนที่นี่คิดว่าเป็นคนใต้ใช่ไหมไม่ใช่ส่วนมาก 70% ของคนตำบลเขาค่ายน่าจะเป็นคนอีสานเกือบจะ 70% เลยแหละอ้าวแล้วคุณหลอกอ๋อส่วนมากจะมา 70% เลยเหรอครับใช่ค่ะ 70% เป็นจะมีบุรีรัมย์โคราชแต่ว่าในหมู่บ้านเนี้ยจะเป็นบุรีรัมย์กับโคราชก็เลยเป็นข้าวจี่ใช่จริงๆเวลาหนาวๆกินแล้วมันอุ่นด้วยนะใช่อากาศเย็นๆเหมาะกับลักษณะพื้นที่แบบนี้ร้อนๆครับโอ้นี่ไงชิมดูชิมที่ไปที่มาท
ทำไมถึงชื่อกวนตาน้อยอะครับทำไมถึงคู่กวนตาน้อยอันดับแรกชื่อพ่อคุณพ่อใช่ค่ะชื่อพ่อแล้วก็เราก็เลยลองหาคำที่มันคล้องจองควรเนี่ยมันจะเป็นภาษาใต้เราก็เลยแบบเหมือนฝั่งนู้นมีดอยมีอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยลองตั้งให้มันคล้องจองให้แบบดูลักษณะแบบเนี้ย7ชั้นก็คือเราจะแบบขึ้นเหมือนแบบเป็นเนินเล็กๆขึ้นมาก็เลยตั้งให้มันคล้องจองกับชื่อพ่อมันก็เลยออกมาเป็นควนตาน้อยดอย7ชั้นประมาณนั้นค่ะแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยเราไม่ได้ทำนี้อย่างเดียวเราจะปลูกผลไม้แซมไว้มีหลายอย่างอาจจะเป็นลูกค้าชอบใช่ค่ะจะมีการอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะมีหลักๆ ก็ทุเรียนแหละทุเรียนเรามีแล้วก็มีฝรั่งชมพู่อะโวคาโดครับมะขามราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ปลูกให้หมดประมาณนั้นแต่ว่าจะผลไม้หน้าหนาวนะใช่ใช่มีแต่ตอนนี้มันยังเล็กอยู่เพราะว่าเราเพิ่งทำแล้วก็เลยว่าเนี่ยอนาคตอาจจะมีให้ใช่มีให้นักท่องเที่ยวได้ชิมสดๆจากต้นงั้นอนาคตเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาใหม่นะค่ะยินดีต้อนรับเสมอแอปเปิลนะในที่นี้เราได้เปรียบด้วยเพราะว่า1เรามีดอยเหมือนเหนือใช่ไหมใช่ใช่เราก็มีทะเลอยู่ใกล้ๆด้วยมีทั้งทะเลหมอกทะเลจริงได้สองแบบเลยในที่เดียวกันเนาะที่นี้ก็คือกางเต็นท์ได้ได้เลยถ้านักท่องเที่ยวไม่เอาเต็นท์มาล่ะก็มีให้เช่ามีให้เช่ามีหมูกระทะไหมมีหมูกระทะขายตอนเย็นแจ่วเลยเรียกได้ว่าคลิปนี้เต็มอิ่มมากเลยผู้ใหญ่สุดยอดมากทีแรกคิดว่าแบบชุมพรเนี่ยมีแค่ทะเลชายหาดนะที่ไหนได้นี่ยังมีทุกอย่างที่ซ่อนเร้นรอให้คุณผู้ชมนะครับได้มาสัมผัสจริงไหมครับผู้ใหญ่ใช่ครับใช่ครับก็เชิญชวนทุกคนเลยนะครับมาเที่ยวควนตาน้อยดอยเจ็ดชั้นนะครับอันซีนนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับคุ้มค่าครับต่อไปก็ชุมพรก็เป็นเมืองที่จะไม่ผ่านแล้วนะครับจะไม่ผ่านแล้วนะครับจะต้องแวะครับมีหลายที่มากนะครับชุมพรเราร้อยคุณผู้ชมมาสัมผัสนะใช่ใช่ต้องสัมผัสเองนะถึงจะรู้จริงจะรู้เหมือนพวกเราใช่ครับคุณผู้ชมแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้รายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์หมดเวลาแล้วผู้ใหญ่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ผมกับผู้ใหญ่ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีนะครับกับเพื่อนสวยๆสวัสดีครับเอาน้องๆกลับหรือยังบ๊ายบายโชคดีน้องๆสวัสดีครับโชคดี